ที่ทูบในพระอุโบสถดินกรุตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขระตัวขอมในเวลาลงเลขยันต์ต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัดระฆังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วงศิษย์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุมกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายทรงผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาภมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยบารมีที่องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตรที่สายพระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธานแล้ววงสายศีลจากพระประธานไปยังบาตรพระอาราธนาภิกษุทั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาครั้นครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็เอาพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดารามวัดตะไคร้ที่แขวงกรุงเก่าวัดระฆังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านเจ้าประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบันหมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี2เดือน5วันท่านเจ้าประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลา2ยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8ปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จกรรมอันเป็นสมบัติแห่งสัตว์